เอาละครับก็สวัสดีแฟนๆทุกคนนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับเกมโปเกมอนโอเมก้ารูบี้นะครับแรนดอมไนเซอร์นัสล็อตนะครับเป็นพาร์ทที่34นะครับก็หลังจากที่ผมได้เล่นกันไปในพาร์ทที่แล้วนะครับก็ผ่านมาประมาณ3ชั่วโมงผมก็เห็นผลโหวตว่าเอ้ยแม่งทิ้งห่างมากเลยก็คือว่าผลโหวตของฟรีเมียมนี่คือสูงมากครับคือผมคาดเดาไว้พลาดมากคิดว่านิงคูเนี่ยจะเยอะสูงสุดนะครับแต่เป็นกลับเป็นฟรีเมียมครับสูงกว่าตัวอื่นนะครับประมาณเท่านี้เลยครับดูครับโอ้โหแจ่มมากอ่ะงั้นผมจะบินนะครับกลับไปที่เมืองลิลิโกซิตี้นะครับอ่ะโอเคตอนนี้เรามาที่เมืองแล้วนะฮะงั้นเราก็จะมาเดี๋ยวนะเราต้องไปลบท่าก่อนดีงั้นเราไปลบท่าให้กับปาเกียก่อนเลยนะครับอ่ะเข้าไปที่บ้านหลังนี้นะฮะเขาเป็นคุณลุงนะครับที่จะสามารถลบท่า HM ได้หมดเลยนะครับตั้งแต่01ยัน0เท่าไหร่ก็ว่าไปงั้นเราจะลบทั้งหมด3ท่านะครับจะมีท่าคัตเซิร์ฟแล้วก็ไดนะครับอ่ะงั้นผมจะเล่นสปีดนะครับเพื่อความรวดเร็วนะฮะโอเคหมดแล้วนะครับงั้นเราก็ไปเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนตัวกันนะครับน่าเสียดายมากครับนิงคูไม่ได้เข้าทีมครับแต่ยังไงคือที่เข้ามาเนี่ยมันแค่เป็นการเข้าแบบชั่วคราวนะครับแล้วก็เป็นเทสเอ็นสเลฟด้วยแม่งวอเตอร์ฟอร์มไม่ได้ป่ะเกียร์ไม่งั้นขึ้นไปข้างบนเนี่ยไอโปเกมอนเซ็นเตอร์เนี่ยต้องมานั่งไปใหม่นะเนี่ยอ่ะหิวให้หน่อยครับเดี๋ยวผมจะเอาน้องเฟียออกนะครับคิดว่ายังไม่เจอหรือไม่สู้อะไรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะดูก่อนนะครับว่าฮาร์ดสกิลนั้นมีอยู่กี่อันครับมันอยู่ช่องไหนวะช่องนี้ป่ะช่องแรกแหละขอเลื่อนดูแป๊บหนึ่งฮาร์ดสกิลอยู่ไหนวะอ๋อเนี่ยจะนี่มีอยู่2อันครับเท่ากับว่าเราสามารถเรียนรู้ท่าเก่าได้ถึง2ครั้งนะครับเดี๋ยวจะบินนะครับไปที่เมืองไอ้นี่กันเลยนะครับเป็นเมืองที่เอาไว้เรียนท่าเก่าชื่อเมืองอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ทางซ้ายนะครับบินไปเลยเนี่ยผมว่าบินอย่างเงี้ยเร็วกว่าเจ้าเลดอีกนะมันไม่ต้องเข้าฌานแล้วก็มาบังคับอีกทีนึงอ่ะเนี่ยใช้ท่าไฟคุ้มกว่าโอเคครับแล้วผมจะกลับโปเกมอนเซ็นเตอร์ทำไมล่ะเนี่ยโอเคครับงั้นเรามาทางด้านซ้ายกันเลยครับเข้าบ้านหลังนี้กันเลยเอาล่ะปาเกียครับเอาท่าที่สุดยอดกลับมาได้แล้วนะฮะเมื่อกี้ได้ท่าไฮโดรปั๊มไปแต่น่าเสียดายมากคือมันไม่มีท่าใส่ไงไฮโดรปั๊มครับโอเคตอนนี้ได้สเปเชียลเลนนะครับแล้วก็ไฮโดรปั๊มนะครับส่วนอีกท่านึงนะครับผมขอใส่ท่าออร่าสเฟียร์ละกันตอนแรกคิดว่าอีกท่านหนึ่งไว้ใส่เว้นท่าอะไรดีมี power gem นะครับแล้วก็มี earth power เดี๋ยวคิดดูก่อนแล้วกันนะฮะถ้าเกิดเราเจอ hard scale นะฮะแต่คือยังไม่เจอไงเดี๋ยวเราจะต้องไปตกนะปกติผมตกเจ้าปลาเนี่ยปลาเลิฟดินเนี่ยที่ก่อนข้างหน้าตรงโปเกมอนลีนะครับนั่นคือสถานที่เดียวที่ผมไปจับผมไม่รู้มีที่อื่นหรือเปล่านะอีกท่านึงอยู่ผมใส่ incinerate นะอยู่ผมใส่ incinerate นะครับให้กับปาเกียแล้วกันนะฮะเพราะว่าเป็นท่าโจมตีท่าไฟครับสำหรับท่าอื่นก็ดูไม่ค่อยน่าสนใจนะมันไม่รู้จะใส่ให้กับปาเกียอะไรบ้างงั้นใส่อินซิเนเรทให้นะครับเป็นไฟนะครับเป็นไฟแบบพลังเวทนะครับโอเคครับใส่เรียบร้อยนะครับงั้นเราก็แล้วกลับไปที่โปเกมอนเซ็นเตอร์กันเลยครับกลับมาแล้วครับก็บอกลาน้องเฟียได้เลยนะครับบอกลาแบบชั่วคราวนะครับบายบายครับน้องเฟียที่3ไอ้ช่องที่3มันเป็นของฟีเมียลอยู่แล้วคืนที่เข้าไป น้องเฟียบอกเฮ้ยเราให้เช่าเว้ยไม่ได้ให้เลยโอเคงั้นเราจะใส่มูฟให้เลยนะครับให้กับฟีเมียลนะครับก็จะมีเซิร์ฟนะครับมีวอเตอร์ฟอล2ท่าพอพร้อมได้คงไม่ได้ใช้แล้วครับเอาล่ะเซิร์ฟนะครับงั้นเอามาแทนมูดี้วอเตอร์นะครับโอเคได้เซิร์ฟมาแล้วอีกท่านึงก็เป็นวอเตอร์ฟอลนะครับแต่น้ำตกก็เอามาแทนที่ท่าเอ็กโควอยด์นะครับ
เรียบร้อยทาดาได้แล้วครับวอเตอร์ฟอลครับเอาล่ะคราวนี้เราก็สามารถไปแต่น้ำตกได้แล้วนะครับตอนนี้เรายังเก็บเลเวลไม่ได้นะเพราะว่าผมเล่นในวันเดียวกันไงมันต้องรอวันพรุ่งนี้เอาป่าเคลียร์ขึ้นมาข้างหน้านะครับเอาล่ะงั้นเราก็จะกลับนะฮะกลับไปที่เอ้ยไม่ต้องกลับดิกลับดูละงั้นเราจะบินนะฮะบินไปที่ถนนหมายเลข126นะครับมันบินลงถนนหมายเลข127 28ไม่ได้อะไม่รู้เพราะอะไรอ่ะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเฮ้ยเห็นนั่นป่ะดำๆนั้นจะมีนกบินอยู่นะครับไม่รู้ว่ามันสุ่มหรือเปล่านะแต่ผมว่ามันไม่น่าจะสุ่มมันน่าจะล็อกอ่ะงั้นลองเจอกันสักหน่อยไหมมาสักหน่อยดีกว่าเอาเวงกรรมผ่านเฉยเลยต้องบินต่ำกว่านี้เหรอเอาบินต่ำหน่อยฮะบินต่ำหน่อยกดละอ๋อต้องกดปุ่ม Y โอเคมาเจอกับตัวเลยครับสำหรับบนอากาศครับเจอกับเปริปเปอร์ครับโอเคเปริปเปอร์นะฮะงั้นก็มาฆ่าทิ้งเลยแล้วกันนะฮะด้วยท่าสุดยอดมังกรนะครับของป่าเกียร์ครับสเปเชียลเลนครับนี่โชว์เทพก่อนผ่ามิติไปเพ่งไงทีเดียวจอยครับนี่สมแล้วครับที่เป็นป่าเกียร์ครับมาป่าเกียร์ครับได้คืนสู่สังเวียนอีกครั้งนึงครับหลังจากที่ถูกยัดเยียดให้เป็นเฮดอินสเลฟครับเอาล่ะตอนนี้เรามี HM Sleep แทนแล้วนะฮะก็คือฟรีเมลนั่นเองเอ้ยมันบินลงตรงนี้ไม่ได้หรอวะเรามาตรงไอ้นี่แล้วเว้ย Elegant Destiny เนี่ยเรามาตรงนี้แล้วนั้นเนี่ยมันเข้าไม่ได้อ่ะลงไม่ได้แต่ตรงเนี้ยบ้าจริงโธ่เดี๋ยวตรงสีแดงนี่เราค่อยมาทีหลังนะครับหลังจากจบลีกนะครับโอเคงั้นบินมาที่ถนนหมายเลข126นะครับต้นถนนหมายเลข126นะครับเราก็เจอกับบาเลียไปแล้วนะครับแล้วเราก็ดันใช้ท่าสกิลพาวเวอร์ของน้องเฟียนะครับตายไปเลยครับน่าเสียดายมากแต่คือก็ไม่คิดจะจับอยู่แล้วนะมันดูไม่ค่อยน่าจะช่วยทีมเท่าไหร่อ่ะแล้วกลับมาที่ถนนหมายเลข127ครับถนนตรงนี้เนี่ยเรายังไม่จับครับก็เซิร์ฟดูก่อนครับถ้าเจอก็จับเลยแล้วกันเสียงของคุณนะตะเกียอ่ะมาเจอครับกับโปเกมอนถนนหมายเลข127ครับเจอกับว้าวเจอกับกาเบียสครับโอ้เยี่ยมเลยครับมังกรอีกแล้วเหรอมังกรอีกแล้วเหรอไม่มังกรก็น้ำไม่วนอยู่แค่นี้เป็นอะไรกันวะไอ้พวกนี้เนี่ยอยากให้เป็นดราก้อนมาสเตอร์กันเหรออืมเอ้ยผมว่าผมแปลกใจมากเลยนะคือตอนเขาเรียกนะตอนที่ผมพกฟีเมลเนี่ยเหมือนว่าฟีเมลเนี่ยมันจะดึงดูดโปเกมอนมังกรป่ะเกี่ยวไหมผมว่ามันน่าจะเกี่ยวนะเหมือนฟีเมลจะมีอะบิลิตี้แพสซีฟนะครับดึงดูดเหมือนแบบเหมือนตัวเองเป็นยังตัวเองเป็นตัวผู้ใช่ไหมเนี่ยกาเป็นตัวเมียครับวอเตอร์ฟอลครับดึงดูดประเภทมังกรนะฮะให้มังกรเข้ามาติดกับนะครับเอาแซนทูมครับใส่ไปที่ฟีเมลครับฟีเมลสำหรับแซนทูมนะครับเป็นท่าโจมตีท่าดินหรือหินวะน่าจะดินนะน่าจะดินมันจะทำให้ลดเลือดไปเรื่อยๆนะครับเหมือนแบบเหมือนกับดักนะครับจะทำให้เปลี่ยนตัวไม่ได้ครับเลือดขึ้นหนึ่งนี้ขออันตราบอดสักรุ่นหนึ่งแล้วกันได้หรือเปล่าโอ้ไม่ได้ครับเทคดาวมาเฮ้ยอย่าตายนะเว้ยเฮ้ยโอ้คลิกด้วยยิบกลางครับกาเบียดเลือดแดงครับเอ้ยสันทุ่มโอ้ยฟีเมลครับเกือบตายอีกแล้วครับเลือดเหลือ9ครับเอาเปลี่ยนตัวไม่ได้อีกเวรกรรมงั้นยัดไฮเปอร์โวชั่นไปเลยครับฟีเมลลูกโดบยาก่อนสดชื่นยังลูกฟีเมลครับกลับมาเลือดเต็มครับกาเบียครับแซนทูมเรื่อยๆครับแล้วแม่งก็แรงจริงครับเนี่ยคลีอีกนะโอ้โหเลือดแดงอย่างนี้ครับน่าจะครบองค์ประกอบแล้วล่ะมาอันตราบอลไหมครับลูกเดียวก็พอน่าจะเป็นน่าอยากให้เราเป็นดาร์กมาสเตอร์ใช่ไหมเข้ามาสิเข้ามาเลยนั่นแหละได้กาเบียนะครับ1ตัวครับอย่างน้อยก็เป็นทางเลือกครับนี่เราแพ้น้ำแข็งคูณ4แล้วเนี่ยแพ้แฟรี่แล้วนะโอ้เดี๋ยวนะถ้าเกิดไม่จับแฮกโซลัสกับซาสันโดราได้เอ้ยเราก็มีแล้วนี่เรามีฟูแฟรี่อยู่แล้ว1ตัวโอ้โหมังกรนี่จะครบอยู่แล้วเนี่ยยังขาดมินิลิวไคลิวอยู่นะเดี๋ยวผมขอตั้งชื่อกาเบียให้กับมันว่าลิสยาแล้วกันครับเพราะเหมือนฉลามมากเลยเพราะลิสยาเนี่ยเดิมทีเขาเรียกกันว่าหลามนะครับลิสยาหลามก็เห็นว่าไอเนี่ยมันเป็นมังกรฉลามไงก็เลยตั้งชื่อลิสยาแล้วกันนะฮะยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ทีมครับลิสยา
งั้นมาที่ถนนหมายเลข128ครับ28นี่เราเจอตัวยังนะจำไม่ได้ว่ะน่าอย่างน่าอย่างโอ้ถึงเจอตัวนี้ผมก็ไม่เอาครับขอรันฆ่าทิ้งเลยได้ไหมไม่เอาอ่ะมันแรงด้วยอ่ะน่าจะสู้เขายากนะครับลาก่อยครับ29เราใช่ป่ะ29เราเจอกับเชลนะครับ28ไม่น่าจะไม่ได้ว่าจะเจออ่ะกลับมาที่ Evergrande City นะครับโอเคอ่ะมาเลยครับกลับมาที่ไต่น้ำตกครับมาไต่น้ำตกเลยนะครับ Waterfall มาแล้วเนี่ยสถานที่ตรงนี้คือสถานที่ที่ผมจับเจ้าเลิฟดิสนะครับเอาไว้เก็บฮัสเกลนะครับผมรู้เพื่อนๆมีวิธีไหนกันบ้างนะครับแต่ผมจับตรงนี้โอเคงั้นกลับมาที่บอสเซ็นเตอร์นะครับอ่ะคุณจอยฝากหน่อยนะครับอ่ะฮิลหน่อยโอเคเอาละหลังจากนี้นะฮะเราก็จะเปลี่ยนตัวออกครับอ่ะตอนนี้เราคงไม่ใช้ท่าเซิร์ฟแล้วนะครับงั้นเราก็จะเปลี่ยนฟีเมลออกนะครับแล้วก็เอาน้องเฟียเข้ามาแทนครับอ่ะทีชัวคาร์กลับมาแล้วครับเอาละงั้นเราไปหาฮาร์ดสเกลกันเลยนะครับมาเดี๋ยวจะตกปลานะครับแล้วก็เอ้ยตกปลาวะต้องใช้ท่าเซิร์ฟดิเฮ้ยไม่สิไม่ใช่โปเกมอนมันเปลี่ยนหมดเลยนี่อย่างนี้มันก็ไม่มีเลิฟดิสแล้วใช่ไหมเนี่ยนั่นไงผมว่าแล้วจริงด้วยว่ะคือมันไม่มีไงแล้วเราจะฟาร์มฮาร์ดสเกลยังไงอะแล้วเราจะหามันได้ที่ไหนจบการครับโอเคงั้นเรามุ่งหน้าครับขึ้นไปที่วิกตอรี่โรดครับใช้เดินทางเข้าวิตเตอรี่โรดนะครับก็เป็นถ้ำแห่งนี้นะครับงั้นเราก็จะมาจบคลิปกันเพียงแค่นี้ครับสำหรับพาร์ทที่34นะครับรู้สึกไม่อะไรคืบหน้าอะไรกันเลยเนี่ย โอเคครับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับในพาร์ทหน้านะครับน่าจะเก็บเลเวลนะครับแล้วก็เข้ามาที่วิตเตอรี่โรดกันเลยนะครับโอเคแล้วเรามาเจอกันใหม่ครับในพาร์ทที่35ครับสวัสดีครับ